รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAC สวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณให้ดีตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีค่ะพี่ต๋องฮะโอ้โหนี่มีแต่เรื่องราวที่เจอใครๆนะมีแต่คนสนใจโอ้โหแน่นอนตอนนี้พี่เจอเป็นเทรนด์มากสุขภาพครับแล้วแบบเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยคนเอ๊ะเขาติดตามดูเราหรือเปล่าเนาะรายการอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาถามบอกเรื่องโคลอนมั่งแหละเรื่องDNA ฮอร์โมนหลากหลายมากหลากหลายมากใช่ครับใช่จริงๆทำยังไงที่จะให้หนุ่มให้สาวให้สมวัยและอ่อนกว่าวัยนะฮะตอนนี้กระแสมากๆเนาะมันเป็นเรื่องแบบว่าอยู่ในเทรนด์จริงๆสำหรับการดูแลสุขภาพสำคัญจริงๆผมก็อยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีคนไทยสุขภาพดีประเทศชาติก็มั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจพื้นฐานก็จะดีเดี๋ยวจะส่งชื่อไปเข้าชิงเนาะตุ๊กตาทองจะส่งให้ชื่อให้พี่ตู่พบทองเดี๋ยววันนี้ชวนต๋องคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่แต่ก่อนเราคุยเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันดูสุ่มเสี่ยงมันจะเหมาะไม่เหมาะแต่สำหรับตอนนี้ต้องพูดเลยว่าเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากกว่าจะได้คิววิทยากรท่านนี้มาอาจารย์หมอมานี่โอ้โหเรื่องอะไรบอกผู้ชมไปก่อนผมว่าทั้งวัยรุ่นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กและรุ่นกำลังเจนใหม่เนี่ยคงต้องสนใจมากๆใช่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกเลยแล้วประเทศไทยก็กำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องกัญชาไม่รอช้าแล้วค่ะคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วเราอยู่กับอาจารย์หมอสมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอารมณ์ดีๆเรื่องนะเรื่องของกัญชานั่นเองครับเดี๋ยวต้องแนะนำก่อนอาจารย์หมอสมนึกสิริพันธ์ทองเนี่ยท่านเป็นวิทยากรผู้รู้นะฮะที่บุกเบิกในเรื่องของการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะครับวันนี้เราก็โอกาสดีที่ท่านให้มีเวลาให้มาพูดคุยนะครับปกติท่านก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ที่ BAC ของเรานี่แหละครับผมหมายถึงถ้าใครจะมาปรึกษาอะไรกับอาจารย์ก็มาที่นี่ได้อ๋อได้เลยครับได้ครับครับงั้นเดี๋ยวนี้เลยเราว่าด้วยเรื่องของกัญชาตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ครับก็เรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่ากัญชาเนี่ยมันจะมีการใช้สองรูปแบบอันที่หนึ่งก็คือการใช้เพื่อทางด้านการวิจัยอันที่สองแล้วก็เพื่อทางด้านการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่สามารถที่จะใช้ตามสหประชาชาตินะครับก็คือต้องใช้สองเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงคือประเทศอังกฤษหมายความว่าตั้งแต่ปี2010นะครับเขาสามารถที่จะวิจัยกัญชาจนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอังกฤษจะเป็นต้นแบบนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยพยายามทำเป็นต้นแบบแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าอังกฤษแต่ว่าในประเทศอื่นเนี่ยคือสหประชาชาติก็ถือว่าถ้าในประเทศนั้นเนี่ยก็สามารถเอากัญชามาใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นยาได้ก็คือโดยอนุโลมถ้าไปใช้แล้วไม่เกิดแบบใช้ควบคุมกันได้เพราะฉะนั้นในการใช้แบบนั้นก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปใช้ทางด้านสถานการณ์บ้างแต่ก็จะแบบปริมาณเช่นนะไม่เกิน20กรัมเนี้ยใช่ไหมครับหรือในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างที่ข้ามโขงไปเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นพืชตามพื้นบ้านมันตามพื้นบ้านอยู่แล้วมันขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอ๋อขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมชาติบางทีผมเคยถามไอ้เภสัชกรที่ประเทศสปปลาวเนี่ยว่ามันขึ้นตามพื้นทางอาจารย์คือมันเป็นพืชที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ออกกฎหมายว่าถ้าเป็นการใช้ภายในครัวเรือนก็คือครอบครองไม่เกิน3กิโลกรัมเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อใช้ในครัวเรือนเพราะบางครั้งถ้าไปทำอาหารไปใส่น้ำพริกบ้างใส่ต้มไก่บ้างเนี้ยก็ถือว่ารสชาติก็จะดีขึ้นไม่ต้องใช้ผงชูรสตัวนี้นะฮะอ๋ออันนี้คือถ้าเราพูดในแง่เชิงโภชนาการคือใช้เชิงโภชนาการซึ่งในต่างประเทศก็ถืออนุญาตเช่นอาจจะในต่างประเทศที่อนุญาตถือว่าไม่ได้เป็นยาแต่ว่าสามารถใช้ในสถานการณ์ได้แต่ในปริมาณที่ผ่อนคลายนิดหน่อยประมาณหรือไปทำเบียร์ทานนิดนึงเนี่ยในหลายประเทศอนุญาตแต่ว่าในประเทศไทยนี่เราอยากจะให้มุ่งเน้นเรื่องการทางการแพทย์นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทางด้านสถานการณ์นี่เมืองไทยก็ยังกังวลว่าถ้า
ถ้าเราเกิดไปย่อหย่อนแล้วเกิดวัยรุ่นหรือเด็กเนี่ยเข้าไปใช้กัญชาก่อนเนี่ยน้อยเนี่ยแล้วก็มีผลวิจัยว่าบางครั้งมันทำให้สมองมันเจริญไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการใช้สันทนาการนี่อาจจะไม่ได้จำเป็นมากในประเทศไทยแต่ว่าเราเน้นทางการแพทย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาการแพทย์จริงๆแล้วในเอเชียเนี่ยเราเป็นประเทศแรกของเอเชียนะครับที่อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาทำกัญชาแล้วก็กัญชาเนี่ยในประเทศไทยนี่ได้ประกาศเรียกว่าเป็นเภสัชตำรับก็คือเป็นฟาร์มาโคเปียใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคเนี่ยที่เราค้นพบนะครับมีมาตั้งแต่สมัย300ปีที่แล้วก็คือในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโอ้สมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยในอุทยาตอนต่อกับปลายเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเนี่ยประเทศอังกฤษเพิ่งทำปี2010ใช่ไหมครับประมาณสัก20ปีที่แล้วแต่ของประเทศไทยเนี่ย300ปีนั่นถือว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศแรกของโรคมั้งครับที่นำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคเพราะว่าอันนี้กัญชาก็ถือว่าเป็นสมุนไพรนะฮะหมายว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยก็คือหมายว่าถ้าพูดไปก็เป็นสมุนไพรสำหรับชาวบ้านเป็นระดับรัศดรนะครับแต่ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคือตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยในสมัยที่ทรงครองราชเนี่ยจะมีหมอประมาณสัก10กว่าท่านเนี่ยคอยมาดูแลพระองค์ท่านพวกต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้ยาทั้งหมด81ตำรับที่เคยรักษาพระองค์ท่านท่านให้บันทึกไว้ว่ามารักษาท่านใช้อะไรทีนี้ได้ผลดีเนี่ยท่านก็ใช้บันทึกไว้ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีกัญชาอยู่หลายตำรับซึ่งต้องเป็นยาที่เข้ากัญชาก็คือสมัยหนึ่งพระองค์ท่านก็อาจจะประชวรพอประชวรเสร็จปุ๊บก็จะทรงเบื่อพระกายอาหารใช่ไหมครับแล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนปรากฏว่ามีคุณหมอชื่อเลยครับชื่อคุณประสิทธิ์โอสถจีนประกอบยาใช้โสมใช้กัญชาผสมกันเขาก็เขียนไว้เลยเป็นเขียนไปเลยนะครับมีหลักฐานถูกต้องแต่เรียกว่าเขาเรียกกัญชามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัย300ปีที่แล้วสมัยก่อนเขาเรียกนี้ไหมว่าคำว่ากัญชาเลยใช่แต่มันคือว่ายิงเซียมก็คือโสมจีนนะครับเพื่อบำรุงกำลังใช่ไหมครับแล้วก็อันที่2คือมีกัญชาแล้วก็สุดท้ายก็เรียกยาเรียกว่าเป็นยาตำรับเหมือนอัคนีวัคนะแล้วก็ทรงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อทรงเสวยก็หายประชวรดีจึงพระองค์จะให้บันทึกไว้เพราะฉะนั้นพอเรามีบันทึกที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สอบถามไปยังองค์การสหประชาชาติเขาเรียกว่า ANCB นะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ออสเตรียกรุงเวียนนาว่าในกรณีอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยหมายว่าเรามีภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราเองเนี่ยมีบันทึกไว้เนี่ยทางสหประชาชาติก็ได้นำเลยว่าให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขสมัยท่านศาสตราจารย์ปิยสกุลนะฮะให้ประกาศเลยว่านี่คือเป็นไทยวิสตอมลึกภูมิปัญญาของเราเองพอเราดีแคลร์ไปว่าเรามี16ตำรับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลีกัลที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกฎหมายปุ๊บเราก็สามารถปลูกกัญชาใช้ได้ก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าว่างๆเชิญพี่ตรงของท่านครับไปเยี่ยมชมไร่กัญชาที่บ้านใครคะที่ตรงครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยศิลปกรคณะเภสัชศาสตร์ศิลปกรก็ร่วมกันกับวิทยาชุมชนปังอโศกก็มีการปลูกกัญชาอยู่ที่เขาเรียกว่าโรงพยาเย็นซึ่งในสมัยโบราณก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกกัญชาเก่าตรงนั้นคือปลูกทำไมต้องมีอยู่แล้วครับคือแต่เดิมนั่นแหละคะอาจารย์คืออธิบายนิดหนึ่งครับว่าในกัญชาเนี่ยหมายความว่าในสมัยบันทึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีแพทย์ท่านนึงและเป็นเจ้าเมืองจตุรพิมานเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนนะครับชื่อหลวงพรหมพิทักษ์หลวงพรหมพิทักษ์เป็นหมอด้วยและเป็นเจ้าเมืองด้วยนะครับทีนี้ท่านก็บันทึกเลยว่าเวลาทํายาเนี่ยท่านอยู่ที่101ใช่มั้ยครับแต่ว่าที่นั่นก็มีกัญชานะแต่บอกว่าไม่ใช่ยากัญชายาเนี่ยมันจะต้องทำคาราวานกองเกวียนข้ามเขาเรียกว่าข้ามกาฬสินธุ์นะครับขึ้นไปทางอำเภอเขาวงนะแล้วก็ข้ามภูพานบอกว่าต้องไปเอากัญชาที่ภูพานคือภูพานเป็นภูเขาที่ขึ้นตั้งแต่มุกดาหารเหนือใต้ใช่ไหมฮะมุกดาหารไปสกลนครไปอุดรแล้วก็ไปบึงกาฬมันจะเป็นภูเขาทีนี้ภูเขาก็มีตะวันออกตะวันตกท่านบอกว่ากัญชายาต้องอยู่ฝั่งตะวันออกคือต้องรับแดดเช้านั่นหมายความว่ามีหลายสายพันธุ์มีสายพันธุ์แล้วก็ตำแหน่งที่ปลูกด้วยว่าถ้ากัญชาสูงเนี่ยที่อื่นก็ได้แต่ว่าถ้ากัญชาเนี่ยต้องข้ามภูเขาเขาเรียกว่าไปเอาที่เมืองสกลนครเมืองหนองหานลมก็คือเป็นหนองหานที่โอเคต้องรับแดดตอนไหนนะครับอาจารย์รับแดดเช้าแดดเช้าแล้วสุดท้ายนะครับคือว่าเราก็ไปดูภูมิประสาทนะครับว่าไอ้ตรงที่ราบสูงถ้าเราไปใช่ไหมครับหมายว่าพอไปถึงมวกเหล็กกับปากช่องที่เราปลูกกัญชาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นที่ราบสูงมันจะเป็นหุบเขาขึ้นที่จะลงพยาเย็นเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นที่ราบโคราชใช่ไหมครับฝั่งโคราชเนี่ยกัญชาเนี่ยไม่ดีนะครับต้องข้ามภูพานไปแอ่งสกลนครคือมาแผ่นดินภูอีสานเนี่ยมันยกขึ้นจากภาคกลางนะครับกรุงเทพก็เป็นเมืองล่างแต่ว่าอีสานเนี่ยมันจะเป็นเมืองบนเป็นเมืองบนใช่ไหมครับเป็นที่ราบสูงไงแต่ที่ราบสูงนี่เป็นที่ราบแล้วก็เป็นแอ่งก็จะมาเป็นแอ่งสกลนครเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดูว่าทำไมต้อง
คือหมายว่าตรงระเหตุเนี่ยทำไมอยู่ตรงที่ราบสูงเนี่ยทำไมเวลาเอายาเนี่ยต้องขึ้นกองเกวียนข้ามภูผาไปเอายาที่ฝั่งสกลนครเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วก็เลยสงสัยปรากฏว่าผมก็ไปถามชาวบ้านก็บอกว่าปลูกกัญชาเนี่ยมันต้องปลูกวันแม่เหมือนกับข้าวมะลิแล้วก็ไปเก็บวันพ่อก็คือประมาณเดือนธันวาคมเพราะว่ามันเป็นพืชใบแสงเหมือนมะลิคือแสงแล้วพวกมันจะออกดอกทีนี้ปรากฏว่าคุณหมอรู้ไหมว่าที่สกลนครเนี่ยหรือนครพนมหรือมุกดาหารเนี่ยเวลาหน้าหนาวที่กัญชาออกดอกนั่นนะหมอกลงทั้งวันหมอกไม่แต่หมอกหมดเลยมองไม่เห็นเลยนะคือมันจะเย็นมากแล้วหมายความว่าไอ้ตัวรถอะไรพวกนี้แบบเกาะน้ำค้างติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอได้กัญชาปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะปลูกกัญชาอยู่7เดือนจากนั้นมาเขาจะทำไปตากกัญชาจะต้องโดน3แดด3หมอกสามหมอกหมายความว่าโดนเขาจะตากกัญชาไว้มันจะต้องโดนแดด3วันแล้วก็โดนหมอก3วันถึงจะได้กัญชาที่ทำยาได้แล้วนี่เป็นตำรับนี่แล้วกัญชาก็บอกท่านเทว่าถ้ากัญชาสูบเป็นหางกระรอกใบสีเขียวถ้ากัญชาเป็นหางกระรอกใบสีทองโอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วท่านบอกว่ามันตัดรากกระสายคือรักษามะเร็งได้26ชนิดโอเคเข้าใจไหมครับเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้พอเริ่มเข้าสู่การรักษาเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงค่ะอาจารย์นี่เริ่มเข้าสู่เรื่องของการรักษาแล้วอาจารย์เกิดมามะเร็งกี่ชนิดนะ26ชนิดรากกระสาย26ชนิดและมีบันทึกไว้ในตำราเป็นแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมต้องไปดูแดดบ้านผมหน่อยสามแดดไปดูแดดบ้านผมหน่อยครับเวลาตำรวจมาผมนี่ไงเป็นแดดเช้ากัญชาบ้านผมรับแดดเช้าเพื่อการทำยาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมแหมตอนนี้เริ่มสนุกแล้วช่วงหน้าคุยกันต่อดีกว่าว่าแบบนอกจากมะเร็งใช้รักษาอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสีเห็นไหมเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดย BAACกลับมาคุยเรื่องของกัญชากันต่อค่ะตื่นเต้นสนุกใช่เพราะว่าแบบไม่อาจารย์เล่าได้หลากหลายมิติด้วยมิติของประวัติศาสตร์เรื่องของแบบภูมิศาสตร์ใช่แต่เดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมต่องเดี๋ยวท้ายรายการอย่าลืมเนาะดูให้จบแน่นอนวันนี้เราคุยเรื่องกัญชากับทางวิทยากรผู้รู้นะฮะดร.สมนึกเดี๋ยวท้ายรายการนะครับท่านใดที่มีญาติหรือตัวท่านเองที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องอะไรที่เราสามารถที่ใช้กัญชาในการฟื้นฟูสุขภาพที่ดีกลับมาได้นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาและรับสิทธิ์ปรึกษาอาจารย์หมอสมนึกฟรีนะฮะ10ท่านเท่านั้นนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีปัญหาโรคอะไรบ้างในเทปต่อไปที่กำลังคุยนี่เลยยิงคำถามเลยอาจารย์ครับปกติแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยทางการแพทย์ที่เราวิจัยเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องฟื้นฟูปัญหาสุขภาพในเรื่องโรคมาไทยครับก็หมายความว่าคือกัญชาทางการแพทย์เนื่องจากว่าเรามีบันทึกไว้300กว่าปีใช่ไหมครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขได้ประกาศแล้วว่ากัญชานี้ใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือยังไม่ได้วิจัยอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่ามีบันทึกไว้ว่าใช้แบบนี้ดีๆแล้วก็เขียนไว้แต่ว่าทางสัพพชาติก็ถือว่าถ้ามีการใช้นานเป็น50ปี100ปีเนี่ยก็ถือว่ามันต้องผ่านภูมิปัญญาผ่านหมอผ่านประชาชนมาเยอะแล้วมันยังคงอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าถูกต้องแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เราก็อยากจะวิจัยว่ามันรักษาอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้ากัญชาเนี่ยถ้าเราสามารถวิจัยได้เนี่ยมันจะเปิดตลาดประเทศไทยจากเดิมเราเป็นเกษตรเพื่อเป็นอาหารมันจะเป็นเกษตรเพื่อเป็นเภสัชกรรมเป็นเภสัชเกษตรกรรมมันก็จะทำให้ประเทศไทยยกระดับเป็นผู้นำเพราะว่าในเอเชียตอนนี้ไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยไม่มีใครที่ปลูกนะมีไทยที่ถูกกฎหมายเพราะว่าเราอ้างได้ว่าเราเคยมีไงแต่ประเทศเขาไม่เคยมีอาจจะสมบัตินารายเราชัดเจนมากเรามีหลักฐานบันทึกนะครับทีนี้
ตัวกัญชาจริงๆเนี่ยถ้าถือว่าเป็นงานวิจัยต้องถืออังกฤษอังกฤษไม่มีกัญชานะครับแต่ว่าเขาเอากัญชาไปวิจัยกับมาแล้วออกฟอร์สทีนี้ถ้าเขาวิจัยชัดเจนมากก็คือเขาบอกว่าแก้ได้2อันที่ชัดๆนะครับก็คือโรคทางสมองเช่นเด็กชักสมองสมองน่าจะช่วยได้อันที่2คือกล้ามเนื้อที่เกร็งกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ปวดมากในระบบประสาทเสื่อมอันนี้ถือว่าเขาวิจัยแล้วนะครับแต่ว่าภูมิปัญญาเขาที่วิจัยเนี่ยยังไม่สามารถค้นตัวยาที่จะไปรักษามะเร็งได้ครับเข้าใจไหมครับแต่ประเทศไทยกับมีตัวยาที่บันทึกไว้ว่ามันรักษามะเร็งได้แต่เรามีแล้วแต่เรายังไม่ได้วิจัยแต่เรามีตามภูมิปัญญาเข้าใจไหมอย่างตัวยารักษามะเร็งนี่บันทึกไว้ที่วัดโพนะครับในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่3ท่านก็เมตตาประชาชนนะว่าคือไม่มีความรู้เพราะเป็นคนรู้ก็เอารากมาอะไรไปต้มกินกันเองบ้างก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับท่านก็เลยให้ตั้งวัดโพขึ้นมาที่วัดโพนั้นก็เป็นโรงเรียนแพทย์แต่ว่าท่านก็เลยให้หมอที่มีความรู้ให้มาบันทึกไว้แต่ทีนี้ท่านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือคนไทยจะชอบห่วงวิชาคือห่วงปุ๊บก็เขียนกักกักทีนี้ท่านก็ให้มาสาบานว่าจะถวายพระเจ้าอยู่หัวนะให้บันทึกจริงก็มีผนังหนึ่งที่มีหมอเข้าไปบันทึกไว้ที่เรียกว่ากระสายเหล็กเข้าใจไหมกระสายเหล็กคือเราอ่านรู้คือว่าท่านบอกว่าหนึ่งมีก้อนแน่นในท้องมีก้อนแน่นในท้องก็คือมะเร็งแล้วก็เบื่ออาหารกินไม่ได้เป็นท้องแข็งปวดเนี้ยแล้วก็ดูเป็นมะเร็งตับชัดๆเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็บอกมีตัวยาชื่อว่าท่านบอกว่าให้เอากัญชามาผสมกับน้ำมันงาผสมกับลูกคัดเค้าก็กลายเป็นน้ำมันสนั่นไตรภพแสดงว่าจริงๆแล้วนี่มันสนั่นไตรภพเพราะว่าทั้ง3โลกนี้ทั้งโลกโลกเทวดาโลกมนุษย์เนี่ยน้ำมันนี่สนั่นไปทั้ง3โลกเพราะว่ามันรักษามะเร็งได้ไงแสดงว่าโรคที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วอะไรนะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งสมองโรคทางสมองมะเร็งแล้วก็มะเร็งมะเร็งนี่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือเฉพาะตับแต่จริงๆแล้วในแผนคือในสมองตำรับเนี่ยหมายความว่าที่แพทย์แผนไทยนี่เขาจะแยกมะเร็งเนี่ยตามภูมิปัญญาออกเป็น3พาร์ทนะครับคืออันที่1เนี่ยเขาถือว่ามะเร็งเนี่ยเป็นของเสียเป็นของเสียเป็นเสมหะเป็นเลือดคั่งเวลาพูดมะเร็งเขาสมัยก่อนเขาไม่มีคำว่ามะเร็งนะแต่เขาอาจจะเป็นฝีภายในบ้างเป็นเสมหะข้างบ้างเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งตามตำแหน่งที่เป็นมะเร็งอย่างเช่นถ้าบริเวณจากคอขึ้นไปก็จะเป็นสอเสมหะคือมีของเสียข้างเช่นมะเร็งโพรงจมูกใช่ไหมฮะมะเร็งในคอเนี้ยเลือดในช่องปากเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีตำรับยาเช่นริซิโดมาหาการรักษามะเร็งตามช่องจมูกช่องปากนี่นะครับทีนี้ถ้าเป็นช่องอกเนี่ยหมายว่าจะเป็นมะเร็งอีกจะเป็นตำรับยากัญชาอีกเช่นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอภัยสาลีใช่ไหมฮะแต่ถ้าช่องท้องก็จะกลายเป็นยาที่ชื่อว่าริซิโดมาหาการทีนี้ถ้าเป็นที่ตอบโรคหมาก็จะเป็นยาหมื่นสีเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวกัญชาเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาแบบแผนไทยมาใช้นะครับถ้าแพทย์เราจะมาดูแรกปุ๊บเนี่ยเราก็พบว่ากัญชามันจะออกฤทธิ์อยู่4อย่างนะครับอันที่1ก็คือแก้กินไม่ได้คนให้เป็นมะเร็งจะเริ่มผอมใช่ไหมครับใช่ครับใช่แบบกินไม่เพราะเบื่ออาหารก็คือแก้ไอ้กินไม่ได้แก้ไข้ผอมเหลืองเข้ามานะครับอันที่2แก้นอนไม่หลับคนให้มันปวดดิ้นไปกระวนกระวายใช่มั้ยครับอันที่3ให้ตัวสั่นเสียงสั่นก็เหมือนกับโรคพาร์กินสันใช่มั้ยครับแล้วก็หากำลังมีได้ก็เหมือนกับชะลอวัยปัจจุบันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าทั้งโลกเนี่ยครับส่วนใหญ่มีการใช้กัญชาแต่ว่าความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับครับมีอังกฤษที่สำเร็จอยู่ตอนนี้วิจัยขึ้นมาใหม่จะได้2โรคกับประเทศไทยซึ่งมี16ตำรับแล้วก็มีกัญชาแบบอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแพทย์ไทยนี่เกือบจะเป็นแพทย์ที่เป็นอภิสิทธิ์ก็คือเราสามารถใช้กัญชาได้หลากหลายกว่าทุกคนเพราะว่าเป็นของเราเองแพทย์จีนก็ไม่มีอินเดียก็ไม่มีอียิปต์ก็ไม่มีจีนก็ไม่มีเนาะจริงๆจีนน่าจะมีเนาะอาจจะเพราะว่าที่ประเทศจีนไม่พืชพันธุ์ไม่ใช่ไงพันธุ์ชื่อเขาไม่ขึ้นตามตัวกัญชาเนี่ยนะหมายว่าทั่วไปเหมือนกัญชามันจะมีแหล่งหมายว่าแหล่งที่1ก็จะได้บอกอยู่ที่แอ่งสกลนครนะเป็นกัญชาเรียกว่าพันธุ์สาติว่าก็คือพันธุ์ขากระรอกไทยอันที่2จะอยู่ในอนุทวีปอินเดียก็อยู่ที่อัฟกานิสถานกับปากีสถานเรียกว่าพันธุ์อินดิก้าอันที่3ก็คืออยู่ในรัสเซียเรียกว่าลูเดลลิสนะครับแต่ทีนี้กัญชาที่ในอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกัญชาพันธุ์สูงแต่กัญชาพันธุ์รักษาโรคเป็นพันธุ์ไทยอยู่ที่ประเทศไทยตัวยาเราเป็นพันธุ์ไทยเนี่ยมันขมิ้นชันอะไรเงี้ยมันอยู่ในพื้นที่ไทยแล้วก็เราถึงมีกัญชาที่เป็นยาเยอะแต่พันธุ์อื่นเนี่ยมันจะทําเป็นยาได้น้อยใช่มั้ยครับมันก็เลยมีภูมิปัญญาน้อยเข้าใจมั้ยครับอันนี้โยงมาถึง BAAC หน่อยเยี่ยมมากสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะมาแบบปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ BAAC แล้วแบบเอ๊ะมันจะใช้กัญชาอะไรมาในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงดีครับได้ครับก็คือปัจจุบันนี้ก็อยู่ในกระบวนการซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานอย่างเช่นองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้สามารถที่จะเพาะปลูกกัญชาแล้วก็สามารถที่จะสกัดหรือผลิตยาได้ฉะนั้นต่อไปนี้ผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยตัวยานี้ก็สามารถเดิมเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลเห็นว่าทางหน่วยงานของรัฐเช่นโครงการ30 บาทมีประชาชนเจ็บปวดเป็นจำนวนมาก
ราะฉะนั้นการผลิตกัญชาช่วงแรกก็คือไปช่วยคนจนก่อนที่เขาลำบากซึ่งตอนนี้เราก็มียากัญชาที่แจกตามโรงพยาบาลของรัฐบาลแล้วทีนี้เฟสที่2ก็อยากจะให้ภาคเอกชนเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการที่บางทีผู้ป่วยจะไปเข้าคิวรอในโรงพยาบาลของรัฐนี่ก็ไม่ไหวตอนนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนปรับให้เอกชนแต่ว่าคิดเอกชนที่ดีเนี่ยจะต้องปรับคือจัดสถานพยาบาลว่าเขาเรียกเป็นสารคลินิกใช่ไหมครับก็หมายความว่าจะต้องมีทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าไปเห็นกัญชาเนี่ยก็ควรจะปรับเป็นสารคลินิกเพราะเป็นการเอาสมุนไพรมาใช้กับแผนปัจจุบันร่วมกันมาพูดคุยพบปะกับท่านอาจารย์ปรึกษาในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับที่เราสามารถที่ใช้กัญชาในการฟื้นฟูได้นะครับใช่ครับจบรายการนะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีพอจบรายการปุ๊บโทรมาที่022772818เลยครับหรือ LINE @นะครับค่ะAssign BAAC นะครับผมรับเฉพาะ10ท่านสามารถรับปรึกษาอาจารย์สมนึกฟรีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องที่ต้องใช้กัญชานี่นะเมื่อกี้เราแอบคุยนอกรอบกันนะเดี๋ยวไม่แน่นะเราอาจจะมีจัดเป็นทัวร์เป็น wellness ทัวร์โดย BAAC ไปชมไร่กัญชายินดีครับยินดีเป็นที่ไรนะโรงพยาเย็นวิทยากรที่โรงพยาเย็นแล้วก็ไปดูสถานที่ผลิตโรงงานเป็นสัตว์การที่ผลิตเป็นไม่ที่เข้าเกรดผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและปลูกกัญชาจริงๆอย่างถูกต้องและก็จะเป็นถูกต้องคุณผู้ชมลองฟีดแบ็กมาก็ได้อ๋อจัดไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะอะไรอย่างงี้น่าสนใจครับพี่พวกเหล็กนี่ถ้าเกิดแบบใครสนใจมากๆอย่างเงี้ยก็ฟีดแบ็กมาที่ BAC ก็ได้เขาจะได้แบบจัดเป็นทริปเข้ามาจะเป็นทริปก็จะไปคือหมายว่าทางราชการก็อยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าถ้ารอกัญชาใต้ดินกัญชาทางข้างทางมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมันจะมีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารปนเปื้อนซึ่งจริงๆไม่ได้ปลอดภัยปัจจุบันนี้ถ้าต้องการกัญชาปลอดภัยก็คืออันที่หนึ่งเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลก่อนที่เขามีกัญชาให้อันที่สองคือกำลังรอว่าเมื่อกัญชาเพียงพอเนี่ยภาคเอกชนก็สามารถที่จะเปิดสาคลินิกให้บริการได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะติดตามรู้ไวไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธค่ะทาง PSI สารดีช่อง99ค่ะใครดูไม่ทันรีรันอีกครั้งหนึ่งตอน5ทุ่มค่ะใครยังดูไม่ทันอีกก็ไปดูใน YouTube เลยค่ะการคลับค่ะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ที่ Facebook การคลับอีกเช่นกันค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราก็เดินเข้าร้านขายยานะฮะก็เจอที่เขาตรวจมวลกระดูกก็เลยอยากทดสอบตัวเองว่าจะไปได้ระดับไหนเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะรักษาสุขภาพอยู่นะฮะผลตรวจของค่า T score เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตกใจครับตกใจเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมันก็ไม่น่าจะต่ำขนาดนี้ก็หนึ่งคิดว่าคงพฤติกรรมนะฮะแล้วก็การกินอาหารของเรานะฮะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายของตัวเราเองด้วยนะฮะมีการใช้แคลเซียมออกไปนะฮะไม่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ก็เลยได้ตัดสินใจลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้ดูนะฮะโดยจากการพูดคุยจากเซลล์อธิบายเรื่องต่างๆนะฮะก็น้องเขาบอกว่าทานผลิตภัณฑ์เนี้ยวันละ4เม็ดผมก็เลยลองทานดูซึ่งผมมาตรวจครั้งสุดท้ายก็คือวันที่11กันยาที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็มาตรวจผลค่า T score เป็นปกติก็ความรู้สึกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นว่าเราอยู่ในเกณฑ์แล้วแต่เราจะทำยังไงให้มันสูงกว่าเกณฑ์เพราะว่าเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยแคลเซียมมันก็จะลดลงตามอายุนะเราก็ไม่อยากจะแก่ๆไปหลังค่อมนั้นเราก็ควรจะต้องใช้ตัวเนี้ยที่จะช่วยเราต่อไปกระดูกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องอยู่กับเรามากที่สุดเหมือนกันฉะนั้นผมก็อยากจะให้ใส่ใจเรื่องค่ากระดูกนะมาลองวัดดูนะแล้วก็ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้ดูนะครับเชื่อว่าเมื่อเห็นผลกับผมก็ต้องเห็นผลกับท่านอื่นๆด้วยคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437